สวัสดีค่ะดิฉันจุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหารขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้รักธรรมค่ะรายการของเราจะสนทนาธรรมะซึ่งคุณสามารถปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะและช่วงนี้สนับสนุนโดยตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราใครสนใจนะคะสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์020214444 020214444บอกด้วยนะคะว่าจากรายการรู้รักธรรมค่ะและวันนี้หัวข้อสนทนาธรรมะของเราจะพูดคุยกันในเรื่องนะคะหลักธรรมพุทธศาสนาค่ะวันนี้เรามีนะคะอาจารย์ผู้รู้นะคะมาเผยแพร่ธรรมะขอเรียนเชิญอาจารย์เปียกอาจารย์สุทธิพจน์จิรพัฒน์โชติมณีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปียกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหมีหลายข้อเลยเยอะแยะมากมายเลยค่ะอาจารย์เปียกค่ะใช่ค่ะคือคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในยุคพุทธกาลเนี่ยแต่จริงๆแล้วรวมความทั้งหมดก็คือท่านก็สอนในเรื่องของทุกข์กับวิธีการดับทุกข์เท่านั้นเองนะครับแต่ด้วยเหตุที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจริตก็ไม่เหมือนกันบางคนต้องมีกุศโลบายนะมีกุศโลบายหมายความว่าคนนี้จะสอนยังไงตรงกับจริตเขาใช่ไหมต้องอุปมาอุปไมยต้องยกตัวอย่างหรือคนนี้สอนตรงๆโป้งๆไปเลยสั้นๆปัญญาคนมันไม่เท่ากันจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยก็ตรงกับจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆปัญญาคนก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ในเรื่องของจริตก็ไม่เหมือนกันนะบางคนชอบอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างบางคนชอบให้สอนตรงๆแล้วเก็ทเลยสอนว่าอย่างจริงๆที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ก็คืออริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่มีองค์8แล้วก็มัชฌิมาปฏิปทาค่ะนะครับรู้แค่นั้นสอนตรัสรู้มาเท่านี้แต่เสร็จแล้วก็มาแตกเป็นมหาสติปัฏฐาน4มาแตกเป็นอะไรมากมายเลยซึ่งพระองค์ท่านก็มาดูมาสอนแต่จริตคนบางคนก็ต้องสอนวิธีการปฏิบัติตนก็บางทีก็ต้องมีเขาเรียกว่าหลักการปฏิบัติข้อบัญญัติเห็นไหมข้อบัญญัติก็มีต้องบัญญัติออกมาให้ถ้าอย่างเป็นพุทธสาวกเป็นพระสงฆ์สาวกเนี่ยต้องมีข้อบัญญัติเห็นไหมมีข้อปฏิบัติตั้ง227ข้อเนี่ยธรรมวินัยใช่ค่ะใช่ไหม227ข้อไปถามท่านก็คงจำไม่ได้บางทีท่านก็บอกท่านก็รู้ว่าต้องทำให้ถูกต้องอ่ะแต่ถ้าบางองค์ก็ท่านก็พอจำได้พอสมควรแต่ถ้าถามให้ท่องเป๊ะๆก็ต้องกลางหนังสือกันละเยอะนะคะ227แต่รวมกันแล้วทำไมท่านปฏิบัติได้ก็คือท่านก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าไงบางทีท่านก็รู้ว่าอ๋อหลักคำสอนไม่ได้มีอะไรมากหรือคำสอนก็คือรู้สอนวิธีเรื่องทุกข์กับวิธีดับทุกข์นะถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ต้องปฏิบัติให้อยู่ในกรอบปฏิบัติข้อบัญญัติที่พระองค์ท่านบัญญัติไว้เท่านั้นเองถ้าไปท่อง227ข้อก็ยากนะครับทีนี้หลักพุทธศาสนาเนี่ยบางคนยกแต่ละประเด็นมาพูดก็พูดกันได้เป็นแบบหนังสือพระไตรปิฎกก็มีตั้งกี่เล่มอ่ะเป็นร้อยๆเล่มนะตู้พระไตรปิฎกตอนนี้ร้อยกว่าเล่มหรือว่าแล้วแต่ที่เขาจะแปลกันแปลกันบางทีก็มี90เล่ม60เล่ม45เล่มล่าสุดก็มีเกือบ100เล่มจำไม่ได้เหมือนกันตัวเลขหลักคำสอนที่รวมความกว้างๆเลยเนี่ยก็คือให้คิดดีทำดีพูดดีนะเป็นคนดีอยู่ในศีลรู้จักการเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทานศีลสมาธิปัญญานะครับทีนี้เรามาดูหลักธรรมแตกข้อแล้วกันที่จะสอนท่านสอนให้คนเป็นคนดีรวมทั้งภาษาวกที่ท่านมาสอนต่อในยุคนี้ด้วยข้อที่1ก็คือหลักธรรมพุทธศาสนาอุปมาธรรมมีอุปการมากอย่างมากแล้วก็มีอยู่2 อย่างที่เป็นหลักๆก็คือสตินะ1ก็คือสติ2ก็คือสัมปชัญญะสติหมายความว่าความระลึกได้หมายรู้มีสติรู้ทุกอาการในขณะที่พูดที่คิดที่ทำใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีสตินึกจะพูดอะไรก็พูดไปพูดแล้วก็ระคายหูคนอื่นเขาพูดแล้วก็สะเทือนใจคนอื่นเนี่ยคนนี้พูดไม่มีสติหรือพูดไปก็ไร้สาระเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเขาเรียกพร่ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะอาจารย์เปียกบางคนก็สายเอนเตอร์เทนมากไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสติค่ะท่านก็สอนให้มีสติขณะคิดก็ให้มีสติหน่อยคิดดีพูดดีคิดในบางคนคิดแล้วค
ิดไม่ดีก็ไม่เป็นไรอยู่ในใจเรามันก็เป็นบาปนะเป็นอกุศลเราคิดก็ต้องฝึกให้คิดดีพอคิดดีเสร็จมันคำพูดมันก็จะออกมาดีนะแล้วมันการกระทำก็จะออกมาดีถูกไหมก็ต้องมีสติมันสองก็คือสัมปชัญญะก็คือความตัวรู้หมายความว่ารู้ตัวไงรู้ตัวว่าจะพูดเรื่องอะไรจะพูดอะไรเขาเรียกว่าสัมปชัญญะมันมาพร้อมกันนะสติกับสัมปชัญญะนี่มันมาพร้อมกันสติมันคุมไม่ให้พูดจาแบบไร้สาระไม่พูดจาแบบที่ไม่ดีอ่ะไม่ให้ปากเสียแต่สัมปชัญญะหมายความว่ามันเป็นตัวกำหนดว่าจะพูดเรื่องอะไรนะต้องเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันคนละตัวกันแต่มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับผมข้อที่สองก็คือธรรมที่คุ้มครองโรคมีอยู่สองอย่างหรือว่าเขาเรียกว่าเทวธรรมก็คือหนึ่งฮิริความละอายแก่ใจหมายถึงว่ามีความละอายต่อบาป มีความกลัวต่อความชั่วละอายแก่ใจทำอะไรที่ไม่ดีก็ให้ไม่ต้องมีให้ไม่ต้องมีใครมาบอกเอ๊ะเขาไม่รู้ไม่เห็นไม่มีใครรู้จะไปคดโกงใครทุจริตใครก็ไม่มีใครรู้ก็เลยไม่ละอายแก่ใจอย่างเงี้ยเขาเรียกไม่มีฮิริใช่ไหมไม่มีฮิริพอไม่มีฮิริก็กล้าทำบางคนมีสามีอยู่ก็แอบไปมีกิ๊กสามีจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ผิดหรือมีภรรยาอยู่ก็แอบไปมีสาวๆอีหนูภรรยาจับไม่ได้ไม่ผิดเนี่ยเขาเรียกคนไม่มีฮิริเราต้องมีความละอายแก่ใจเราในการทำชั่วทำบาปต้องไม่กล้านะต้องมีศีลนะละอายแก่ใจไม่ใช่ใครไม่รู้ฉันก็ทำหรือฉันอยู่คนเดียวที่ลับๆฉันก็ทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องคิดอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็คำว่าฮิริมันก็จะมาคู่นะสติมาคู่สัมปชัญญะฮิริก็มาคู่ฮิริโอตปะอันนี้มันก็มาพร้อมกันแต่ว่ามันแยกกันนะโอตปะก็หมายถึงว่าฮิริคือความละอายความชั่วบาปโอตปะก็คือความเกรงกลัวต่อความชั่วต่อบาปละอายด้วยแล้วก็ต้องเกรงกลัวด้วย มันก็จะมาคู่กันฮิริโอตปะข้อที่3นี่ก็คือมี2 อย่างเหมือนกันก็คือขันตินะครับในเรื่องของความอดทนอดทนต่อความไม่สบายกายไม่สบายใจต่อความทุกข์กายทุกข์ใจอดทนอดกลั้นต่อความที่เราจะโมโหหรือจะโกรธหรือจะอะไร มีความอดทนโลสัจจะก็คืออดทนแล้วก็ต้องมีความสุภาพสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่ใช่กลางเลยเดินไปนี่โอ้โหขานี่หุบไม่ลงแขนหุบไม่ลง เดินกลางกลางแขนกลางขานะ เจอใครก็ชนดะ เป็นรถถังรถบรรทุกเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมีขันติแล้วก็โลสัจจะด้วยข้อที่4ไม่รู้ใจวันนี้จะจบแล้วนะจริงๆเขามีหลักสอนต้องที่เราเตรียมมา23ข้อแล้วท่านผู้ชมไปเร็วๆนิดนึงแล้วกันนะฮะข้อที่4ก็คือเป็นกฎของไตรรักไตรรักท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นหูก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไงฮะอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงใช่ค่ะเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นของเอ้ยทำไมไม่เที่ยงมันเป็นบ่ายหรือเป็น11โมงไม่ใช่ค่ะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ดับไปนั่นใช่ๆแล้วสุดยอดคือทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงมีอยู่2อย่างคุณชุบแจง1คือความพัดพราก2คือความตายใช่มั้ยเนี่ยพวกนี้เป็นของเที่ยงแน่นอนความพัดพรากกับความตายเพราะนั้นก็ต้องรับได้บางคนโอ๊ยคนที่เรารักหรือของที่เราหวงแหนเสียไปหรือคนที่เรารักเสียไปโอ๊ยแทบจะอยู่ไม่ได้เลยไม่ใช่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องยอมรับมันเราก็ต้องไปเขาก็ต้องไปบางคนโอ้โหฟูมไฟถ้าจนแบบเราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้เสียใจไม่ได้บอกให้ใจดำไม่ใช่เป็นเรื่องใจดำเรื่องเป็นเรื่องของคนที่เข้าใจธรรมชาตินะคนที่ฝึกปฏิบัติมาก็ต้องมีสติทุกๆคนก็ต้องตายต้องตายของที่เรารักของที่เราหวงแหนมันก็ต้องมีพัดพรากถูกไหมใช่ค่ะสามีภรรยาบางทีถ้าไม่ตายจากกันบางทีก็มีอันต้องเลิกลากันไปก็มีใช่ค่ะก็เรียกว่าทัศนคติไม่ตรงกันนี่ก็คืออนิจจังนะครับพอมันพัดพรากไปแล้วมันก็เป็นทุกขังก็คือเป็นความทุกข์ความที่ทนไม่ได้นะครับอนัตตาก็คือความไม่มีตัวตนเราเข้าใจตรงนั้นนะอนิจจังทุกขังอนัตตาบางคนก็ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ถามว่าเข้าใจไหมบางทีก็นึกไม่ออกอันนี้จังทุกครั้งแต่รู้แล้วไม่ทำนี่น่ากลัวกว่านะคะรู้แล้วต้องทำด้วยคุณชุบแจงถูกต้องเพราะว่ารู้แล้วไม่ทำจะรู้ไปทำไมก็รู้แบบแค่คิดคิดแค่จำแล้วมันพ้นละลกเรื่องที่ไหนล่ะใช่ไหมข้อที่5นะครับก็คืออวชาตบุตรก็คือบุตรที่ด้วยที่ด้อยที่ด้วยกว่าปัญญาที่ด้อยกว่าบิดามารดาก็คือเป็นอภิชาตบุตรก็คือรู้จักเคารพนอบบิดามารดาอภิชาตบุตรนะครับ
สองก็คืออนุชาตบุตรบุตรที่มีความเสมอบิดามารดาสามก็คืออภิชาตบุตรบุตรที่ดีกว่ามารดาไม่ใช่ว่าทำตัวดีกว่าเหนือกว่านะอภิชาตบุตรเนี่ยเราจะใช้เราได้ยินกันบ่อยคนเนี้ยโหโชคดีมากเลยลูกเกิดมาเป็นอภิชาตบุตรโอ้โหเกิดมาแล้วเขาเจริญเติบโตมาเขาพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องธรรมะทั้งเรื่องชีวิตหน้าที่การงานธุรกิจเขาแล้วเขาก็ดูแลบิดามารดาเขาอย่างดีนะครับในเรื่องของทางโลกและทางธรรมอย่างเงี้ยเขาเรียกอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรนี่ไม่ใช่เรื่องมีตังค์แล้วก็ให้พ่อแม่กินเลี้ยงพ่อแม่อย่างเดียวนะอย่าคิดอย่างนั้นว่าฉันเป็นอภิชาตบุตรแล้วถ้าจะเป็นอภิชาตบุตรสมบูรณ์การที่ให้พ่อแม่ให้เงินให้ทองเป็นถือว่าเป็นลูกกตัญญูเป็นกุศลที่สูงนะพาเอาธรรมะให้พ่อแม่พาพ่อแม่ไปทำบุญสุนทานหรือว่าเอาซีดีธรรมะมาหนังสือธรรมะให้พ่อแม่อ่านหรือเราพอรู้มีภูมิธรรมก็ช่วยบอกพ่อแม่อย่างเงี้ยนี่แหละคืออภิชาตบุตรใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีตังก็เลี้ยงพ่อแม่ไปให้ตังแล้วทำตัวดีๆหน่อยอย่าไปวุ่นวายกับชาวบ้านเขานักค่ะแล้วก็บอกว่าฉันเป็นอภิชาตบุตรไม่ได้นะพาพ่อแม่เข้าวัดเข้าวาทำบุญยังพอได้อยู่ค่ะพอได้ยังพอพาพ่อแม่เข้าวัดดูค่ะใช่ไหมคุณจุ๊บแจงทำอยู่ใช่ไหมค่ะดีมากเพราะอะไรรู้ไหมการให้สอนให้ท่านรู้จักทานศีลภาวนาเนี่ยนะมันเป็นบุญกุศลแล้วชีวิตหลังความตายท่านตายไปท่านจะได้ไปสู่สุคติภูมิใช่ไหมชี้ธรรมะให้ท่านเราเลี้ยงดูท่านไปถึงภพภูมิชาติต่อไปเลยไงให้กินอิ่มชาตินี้เสร็จแล้วไม่สอนธรรมะท่านนั้นตายไปตกนรกคุณก็ช่วยเขาไม่ได้ต้องช่วยท่านส่งท่านให้ถึงฝังเลยจนภพภูมิหน้าเลยนี่เขาเรียกอภิชาตบุตรหกก็คือในเรื่องของสมาธินะครับคณิกะสมาธิก็มีหลายระดับนะครับระดับคณิกะสมาธิก็คือสมาธิชั่วขณะใช่ไหมบางทีเรานั่งอยู่แล้วอยู่มันมีสมาธิขึ้นมาเคยเป็นไหมเคยเป็นค่ะอันนั้นเขาเรียกคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิสมาธิเฉียดเฉียดเหมือนจะเข้าแล้วเหมือนจะมีสมาธิแวบมานิดนึงแวบเฉียดเฉียดก็จะเป็นสมาธิที่แวบมาแวบไปแล้วกันนะเฉียดมาเฉียดไปไม่คงที่แล้วก็3อัปปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่เข้าถึงฌานสมาบัติหรือบรรลุธรรมไปเลยนะอัปปนาสมาธิใครอยากได้มั้งผู้ชมอยากได้ไหมครับ อยากได้เนาะอยากได้ก็เพียรนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคือแฟนรายการเราต้องเพียรเยอะเลยค่ะเป็นผู้ใหญ่เยอะนะเพียรหน่อยแล้วก็อย่ามองว่าชาตินี้ทำไม่ได้หรอกอย่าไปหวังชาติหน้านะเดี๋ยวหวังว่าชาติหน้าเกิดใหม่ค่อยมาทำต้องสั่งสมเราสั่งสมมาเยอะแล้วเราเกิดมาเป็นล้านล้านล้านชาติแล้วเกิดเป็นพระเกิดเป็นกษัตริย์เกิดเป็นยาจกเกิดเป็นขอทานเกิดเป็นโจรเกิดเป็นเต่าเกิดเป็นงูเกิดเป็นปลาเกิดมาเยอะแล้วสะสมมาไม่เท่าไหร่แล้วนะเกิดเป็นนักรบเกิดเป็นผู้มหาเศรษฐีแล้วจะมารออะไรอีกล่ะแล้วตายไปแล้วก็ไม่รู้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าเอามันชาตินี้แหละธรรมะเนี่ยไม่ได้แบ่งชนชั้นธรรมะคือธรรมชาติไม่ได้แบ่งว่าคนนี้โอ้ยสั่งสมมาเยอะแล้วเอาไปทําเอาให้ได้อ่ะพระอรหันต์เอาให้บรรลุธรรมเอ้ยคุณยังไม่ได้สั่งสมมาท่านไม่ได้แบ่งท่านบอกให้ลงมือทําลงมือปฏิบัติเลยเดี๋ยวเบรกต่อไปนะคุณตุ๊กแจงคุยกันต่อกําลังสนุกเลยโอ้โหกําลังเข้มข้นเลยนะคะธรรมะที่อาจารย์เปี๊ยกนํามาฝากนะคะหลักธรรมะทางพุทธศาสนาค่ะช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราใครสนใจนะคะสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์020214444 020214444บอกด้วยนะคะว่าจากรายการรู้รักธรรมค่ะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมากับรายการรู้รักธรรมค่ะ